Facebook ถูกปิดเข้าใช้งานบัญชี Facebook ของเราไม่ได้มีวิธีแก้ไปดูกันเลยครับให้เราไปที่ Google Chrome แล้วแตะในช่องค้นหาครับตรงนี้แตะแล้วพิมพ์ลงไปเลยครับว่า facebook.com จะเจอคำว่า Facebook เข้าสู่ระบบเนี่ยครับแตะเข้าไปเลยแต่เข้ามาปุ๊บนะครับในหน้านี้คุณหนึ่งให้พวกเราพิมพ์ตามนี้เพราะว่าเพื่อให้เราเช็คดูครับว่าถ้าเราพิมพ์ปุ๊บ Facebook อ่ะมันเข้าไปเลยแบบเข้าบัญชีได้เลยหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมก็ต้องดูถ้าเกิดว่ามันเข้าได้เลยเนี่ยท่านผู้ชมดูก่อนครับว่าบัญชีเนี่ยใช่บัญชีที่ท่านผู้ชมเข้าใจว่าถูกปิดไปหรือเปล่านะครับถ้าไม่ใช่เนี่ยแสดงว่าท่านผู้ชมใช้งานได้ตามปกตินะครับแต่ถ้ามันไม่ใช่มันกลายเป็นว่าบัญชีอีกบัญชีนึงเป็นบัญชีสำรองของท่านผู้ชมนะครับซึ่งไม่ได้เกี่ยวกันเลยแต่มันเข้าสู่ระบบอยู่ดังนั้นให้ท่านผู้ชมกดออกจากระบบก่อนพอกดออกจากระบบปุ๊บหน้าที่เราจะใช้ได้ชัวร์ 100% จะต้องเป็นหน้าแบบนี้เท่านั้นจะต้องเป็นหน้าที่ไม่ได้เข้าสู่ระบบ Facebook บัญชีใดบัญชีหนึ่งเลยให้มันเป็นว่างเปล่าแบบนี้คุณหนึ่งพาพวกเรามาพิมพ์คำว่า facebook.com เพื่อทำการเช็คครับว่าใน Google เนี่ยจะต้องไม่มีการล็อกอินเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Facebook ใดๆเลยนะครับแบบนี้ถ้าแบบนี้ถือว่าผ่านแล้วไม่ได้แบบนี้แล้วหลังจากนี้เราก็ไปแตะแท็บด้านบนครับแล้วพิมพ์ลงไปตามนี้บัญชีส่วนตัวของฉันถูกปิดตามนี้ครับบัญชีส่วนตัวของฉันถูกปิดแล้วแตะเข้าไปแล้วให้เราไปเลือกตัวแรกสุดเลยครับที่เขียนว่า https://m.facebook.com แล้วก็มี help ตามหลังมาแบบนี้นะครับแล้วก็เขียนว่าบัญชีผู้ใช้ถูกปิดใช้งานศูนย์ช่วยเหลือตรงนี้ครับแตะเข้าไปเลยครับจะเข้ามาในหน้าแบบนี้ในหน้านี้เขาจะแจ้งให้เราทราบครับว่าบัญชีของเราเนี่ยถูกปิดใช้งานเป็นเพราะอะไรส่วนใหญ่แล้วโดยพื้นฐานเนี่ยที่พวกเราใช้งานกันอยู่เนี่ยมันจะไม่ได้ถูกปิดกันง่ายๆหรอกครับถ้าเราทำถูกกฎชุมชนของเขาดังนั้นเราก็มาอ่านดูครับว่าเนี่ยเราจะปิดบัญชี Facebook ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ Facebook สาเหตุนี่ตัวอย่างก็สาเหตุเป็นเพราะว่าบัญชี Facebook ของคุณอาจถูกปิดใช้งานบางส่วนมีดังนี้การโพสต์เนื้อหาที่ไม่เป็นไปตามกำหนดของ Facebook การใช้บัญชีปลอมการแอบอ้างเป็นบุคคลอื่นการแสดงพฤติกรรมที่ไม่ได้รับการอนุญาตบน Facebook และฝ่าฝืนมาตรฐานชุมชนของเรานะครับแล้วก็ตัวต่อมาการติดต่อผู้อื่นโดยมีวัตถุประสงค์ล่วงละเมิดโฆษณาโปรโมทหรือการกระทำอื่นๆที่ไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยครับอันนี้คือกฎคร่าวๆนะครับจริงๆมันมีกฎชุมชนเยอะมากเลยเนี่ยครับเลื่อนอ่านดูนะครับซึ่งมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราบริสุทธิ์ใจเรามั่นใจว่าเราเนี่ยไม่ได้ทำผิดกฎใดๆเลยอยู่ๆเขาก็มาปิดเราได้ยังไงดังนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะยื่นเรื่องเข้าไปได้ครับเพื่อให้เขาตรวจเช็คตรวจสอบให้เราอีกทีหนึ่งเขาอาจจะมีการผิดพลาดทางระบบหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นเราก็สามารถส่งเข้าไปได้นะครับวิธีการส่งเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทำผิดกฎร้ายแรงเนี่ยโอกาสที่เราจะได้บัญชี Facebook เราที่ถูกปิดไปเนี่ยกลับขึ้นมาเนี่ยอันนี้ได้ 100% เลยอ่ะอันนี้เราเลื่อนขึ้นไปครับถ้าเราจะแจ้งให้เขาทราบนะครับให้เรามาเลือกตรงนี้ครับใช้แบบฟอร์มนี้เพื่อส่งคำขอให้ตรวจสอบตัวนี้ครับมันจะอยู่ในหัวข้อที่เขียนว่าสิ่งที่ควรทำหากคุณคิดว่าบัญชีของคุณถูกปิดใช้งานเนื่องจากความผิดพลาดนะครับเราก็มาติ๊กตรงนี้แหละครับใช้แบบฟอร์มนี้มันจะเข้ามาในหน้าแบบนี้นะครับจะเข้ามาในหน้าแบบนี้อันนี้แหละครับหน้านี้เนี่ยถ้าเกิดว่า Google ของท่านผู้ชมเนี่ยมีการล็อกอินเข้าสู่ระบบ Facebook อยู่เราจะไม่สามารถเข้ามาในหน้านี้ได้เลยนะครับดังนั้นก็ให้ออกจากระบบก่อนอย่างที่คุณหนึ่งย้ำพวกเราไว้นะครับดังนั้นมาถึงตรงนี้ให้เรากรอกตามนี้ครับอีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านผู้ชมใช้ล็อกอินเข้าสู่ระบบอะครับตัวนี้คือ username นั่นเองนะครับก็คือท่านผู้ชมก็นึกครับว่าอีเมลอะไรที่ท่านผู้ชมเอาไปผูกไว้กับ Facebook ตัวนี้นะครับถ้านึกไม่ออกก็เป็นเบอร์โทรก็ได้นะครับตัวใดตัวหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นอีเมลหรือเบอร์โทรนะครับเลือกมาตัวใดตัวหนึ่งนะครับตัวต่อมาครับชื่อนามสกุลชื่อนามสกุลนี้คืออะไรนะครับชื่อนามสกุลตัวนี้คือชื่อนามสกุลที่อยู่ในหน้าโปรไฟล์ Facebook ของเราครับหน้าโปรไฟล์ Facebook เราเนี่ยตั้งชื่ออะไรนามสกุลอะไร
เราก็กรอกใส่ลงไปครับเดี๋ยวหลายคนอาจจะงงอาจจะสงสัยนะครับว่าเอชื่อโปรไฟล์เราเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวคุณหนึ่งเอาให้ดูอีกเครื่องหนึ่งนะครับถ้าเวลาเราสงสัยนะครับว่าชื่อเนี่ยคืออะไรนะครับให้เราแตะไปที่ Facebook ตัวนี้ครับแล้วไปที่ขีด3ขีดไปที่ดูโปรไฟล์ของคุณเนี่ยครับอันนี้คือชื่อกับนามสกุลของเราเห็นไหมครับตัวนี้ไอ้วงเล็บเนี่ยไม่เกี่ยวนะครับเอาแค่นี้พอเนี่ยฮะแล้วก็มากรอกใส่พอกรอกใส่เสร็จตัวต่อมาครับก็จะเป็นในส่วนของเอกสารบัตรประชาชนใบขับขี่บัตรนักศึกษาเราก็กดไปที่เลือกไฟล์กดอนุญาตตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราถ่ายจากกล้องแล้วมันเก็บไว้ในมือถือเราก็เลือกได้เลยครับกดเลือกมันก็จะเข้าได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการให้กล้องตรงเนี้ยถ่ายตรงนี้เลยถ่ายณเวลานี้เลยก็ได้เราก็กดไปที่กล้องแล้วเลือกขณะใช้แอปแล้วเราก็เอากล้องเราเนี้ยครับไปส่องที่บัตรของเราแล้วก็ถ่ายเข้าไปนะครับในที่นี้คุณหนึ่งสมมุติว่าบัตรของคุณหนึ่งใส่ไว้แล้วนะครับแล้วก็ถ่ายแชะนะครับแล้วก็กดเครื่องหมายถูกไฟล์บัตรของเราจะมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับมาอยู่ตรงนี้แล้วทีนี้เราก็กดส่งได้เลยครับหลังจากนี้เราก็รอทางระบบแจ้งกลับเข้ามาเท่านั้นเองนะครับในส่วนที่เหลือเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยในตัวแอป Facebook ที่เราถูกปิดอยู่ครับถ้าเป็นไปได้ตอนนี้ในระหว่างที่เรารอเนี่ยครับคุณหนึ่งแนะนำให้เราทำแบบนี้ครับให้เราไปที่ตัวแอป Facebook นะครับกดค้างไว้แล้วเลือกที่ข้อมูลแอปหรือตัว i ไปที่เก็บกดล้างข้อมูลและให้เรากดล้างแคสกดตกลงแบบนี้นะครับไอตัวล้างข้อมูลเนี่ยไม่ต้องไปล้างนะครับล้างแค่แคสอย่างเดียวพอนะครับเนี่ยเนื้อความจำแคสเป็นศูนย์แล้วนะครับข้อมูลการใช้ก็ยังมีอยู่เห็นไหมครับถ้าเราไปลบข้อมูลการใช้งานเนี่ยเดี๋ยวมันจะเข้า Facebook ไม่ได้ก็คือusername password มันจำอยู่นะครับแต่ว่ามันถูกปิดอยู่ไงครับตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้เรารออย่างเดียวเลยครับส่วนใหญ่แล้วระยะเวลาก็อยู่ประมาณ3วันถึง7วันนะครับมากสุดก็ประมาณ1เดือนนะครับในการรอที่ระบบเขาจะอนุมัติกลับคืนมาให้เรานะครับถ้าไม่จำเป็นก็อย่าเพิ่งไปเข้า Facebook นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจำเป็นต้องใช้งานแนะนำให้ไปสมัครใหม่วิธีการสมัครก็คืออย่าเอาเบอร์โทรกับอีเมลที่สมัครใน Facebook ตัวเก่าเนี่ยเอาไปสมัครใหม่นะครับย้ำนะครับอย่าเอาไปสมัครใหม่ไม่งั้นเดี๋ยวเราจะถูกตัดสิทธิ์นะครับดังนั้นให้เราซื้อซิมมาใหม่แล้วก็สมัครอีเมลใหม่เอาไปสมัคร Facebook ใหม่เอามาเล่นรอเวลาไปก่อนก็ได้ทำแบบนี้กันไปก่อนในส่วนที่เหลือเราก็รอเวลาที่เขาตรวจเช็คอย่างเดียวเท่านั้นถ้าเราไม่มีอะไรผิดร้ายแรงมันก็จะมีโอกาสผ่านง่ายๆนะครับก็เอาวิธีนี้ไปใช้กันได้เลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับติดขัดปัญหาหรือสงสัยอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างของคลิปนี้ได้เลยนะครับและยังมีเคล็ดลับและเทคนิคดีๆอีกมากมายเลือกดูได้ที่เพลย์ลิสต์ที่ช่องครูหนึ่งสอนดีได้เลยนะครับที่สำคัญอย่าลืมแชร์ออกไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆกันด้วยนะครับจะได้เกิดประโยชน์กับเพื่อนๆร่วมกันพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนดีสวัสดีครับ